อ่ะเห็นอะไรใหม่ๆไหมคะทุกคนนี่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลุดสปอยของหน้า ROV Lobby แบบใหม่นะคะที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะคะไม่รู้ว่าจะปรับหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันเข้ามาในเซิร์ฟเบต้าที่ให้ทำการทดลองแล้วแต่ว่าใจเย็นๆก่อนนะคะมันยังไม่เข้าเซิร์ฟทดลองเบต้าเวียดนามหรือว่าจีนนะคะซึ่งเบต้าทดลองอ่ะมันมีหลายอย่างมากก่อนที่จะมาเข้านะจ๊ะคือถ้าถามส่วนตัวพี่หญิงถามว่าสวยไหมพี่หญิงก็ชอบอะไรที่แปลกใหม่นะก็ชอบสวยถามว่าสวยไหมพี่หญิงว่าสวยนะพี่หญิงชอบแรงแบบใหม่มากกว่าแบบที่มันสามารถขยับได้แบบแล้วก็มีรีบระยับมากกว่านะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแรงไดมอนด์แบบใหม่อ่ะเรามาพูดถึงแรงใหม่กันบ้างดีกว่านี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอนแพตตินัมเอ้ยแพตตินัมอะไรล่ะซิลเวอร์โกลและแพตตินัมเนี่ยก็จะเป็นไดมอนด์โคตรสวยอ่ะไดมอนด์คอมแมนเดอร์แล้วก็คอนเคอเรอร์แล้วก็ซูพรีมคอนเคอเรอร์นะคะแล้วก็กอริอัสรูเลอร์เนี่ยมันโคตรสวยเลยนะแบบใหม่สามารถเรืองแสงได้ด้วยแล้วทุกคนชอบแบบใหม่หรือว่าแบบเก่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและส่วนใน HOK นะคะก็จะมีการเข้าใหม่ของสกินน้องอิกกี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงดูถ้าเปิดตัวเป็นเด็กน้อยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็อยู่ใน HOK นะแต่ว่าเป็นฮีโร่เดียวกันนั่นแหละกับอิกกี้นะคะเนี่ยก็จะสวยนะประมาณนี้อ่ะถามว่าอยากให้มีคอลแลบกันไหมมันน่าจะคอลแลบกันได้ป่ะทุกคนคิดว่าไงเพราะว่ามันตัวเล็กอ่ะก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติคอลแลบมาถ้าเข้า ROV นะอาจจะปรับปรุงให้แบบรูปร่างนะคะยาวขึ้นหรือไม่ก็โตขึ้นกว่านี้ก็อาจจะสวยได้เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิสีผมอะไรต่างๆคือลงตัวนะสวยมากๆเดี๋ยวมาดูการโจมตีปกตินะคะเนี่ยจะออกไปสีฟ้าเอ้ยเขาเรียกอะไรสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยฟ้าเขียวแล้วกันขอเรียกว่า2อันเนี่ยทุกคนโคตรน่ารักเลยอ่ะเนี่ยจิ้วจิ้วแบบนี้จิ้วเหมือนมัดแรดอยู่นะเอาดีๆจิ้วจิ้วแบบนี้เฮ้ยแล้วสกิลหนึ่งละนี่ทุกคนสกิลหนึ่งโคตรสวยแกฉันว่าถ้าสมมุติคอลแลบกับ HOK ครั้งหน้านะขอสกินอิกกี้แล้วกันเนี่ยโคตรสวยเลยเดี๋ยวปองเดี๋ยวเติมปองไว้รอเลยเนี่ยเป็นอุ้งมือเท้าแบบนี้นะสวยเบอร์อะในส่วนสกิลที่สองนะคะจะกดแล้วก็วิ่งไปแบบนี้เลยอุ้ยโคตรน่ารักเลยอะทุกคนดูดิก่อนแล้วก็วิ่งไว้แถมมีการตีลังกาด้วยอ่ะอะไรจะเท่ขนาดนั้นดูดิเนี่ยโคตรสวยดูดิโอ้เป็นการตีลังกาแต่ว่าแบบสกิลมันจะเนี่ยๆๆเห็นปะทุกคนใช้สกิล2เสร็จศัตรูแล้วก็ตามด้วย1เนี่ยในส่วนของอันตีทุกคนดูนะโป๊ะโอ้โหแม่โคตรสวยเลยทุกคนดูดิเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตอนระเบิดนะมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับอิกกี้ตัวที่มันมีเอฟเฟคอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นรูปแมวเนาะแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็คล้ายๆกับรูปแมวนะเราก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าถ้าคอลแลบตัวต่อไปนะคะสกินตัวต่อไปจะเป็นของสกินไหนตัวอิงเองก็เชียร์ของอิกกี้ละกันก็มันน่ารักขนาดนี้อ่ะแต่ว่าขอให้ปรับโมเดลให้มันแบบน่าจะปรับโมเดลเหมือนเดิมแหละแบบให้มันใหญ่ๆขึ้นเนาะทุกคนเนี่ยโคตรสวยเลยอ่ะในส่วนงานออฟไลน์ ROV ของภาคใต้อย่าลืมไปกันนะทุกคนวันที่13แล้วก็วันที่14เขาแจกสกินฟรีถาวรด้วยนะวันที่1แล้วก็วันที่2นะจ๊ะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีชั้น1ร้านโปรโมชั่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าแกเข้าห้องไวมันจะมีน้องๆในกลุ่มเข้าห้องทันนะ Discord ชั้นน่ะได้สกินไดเมนชั่นเบเกอร์ไม่ว่าจะเป็นของไวโอเลตนาคอแล้วก็เฮลานาแล้วก็สกินอื่นๆด้านล่างนี่เลยค่ะแค่แบบเขาจะขึ้นเลขห้องโชว์นะแค่เรากดไวๆเข้าไปแค่นี้ถ้าเข้าทันเราก็ได้สกินดีๆไปเล่นกันนะในงานแล้วก็วันที่14นะคะก็เวลา15นาฬิกาก็จะเจอพี่ๆวงลิปต้าเขาก็มาด้วยนะโอ้ยถ้าใครไปก็ฝากถ่ายรูปหรือวิดีโอกับพี่ๆลิปต้าแล้วก็แท็กช่อง ROV หญิงมาด้วยนะใน TikTok นะคะเดี๋ยวหญิงเข้าไปดูโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า